บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในเราทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายในปีนี้และเป็นการสรุปในสิ่งที่เราคนที่ประกาศกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะมาสรุปในเรื่องของหลักความเชื่อที่เราที่ผ่านมาพี่น้องครับเราเรียนกันมาแล้วสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมอยู่เดิมวันนี้สิ่งที่เป็นความเชื่อสำหรับคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งแรกที่จะต้องอยู่ในหัวใจของเขาคือ6ประการที่เราเรียนกันมา6ประการนี้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อในรุกนอีมาน6ประการนี้ไม่ถูกสถานะของเรายังเป็นมุสลิมไม่ได้ไม่ว่าวันนี้เราเรียนกันมานักต่อนักหรือเรียนกันมามากแล้วครับพี่น้องว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ารับอิสลามเราประกาศว่าเป็นมุสลิมแล้วให้เราบวชทั้งชีวิตละหมาดทั้งชีวิตถือศีลอดตลอดทั้งชีวิตแต่ชีวิตของเรามีความเชื่อในเรื่องของอิสลามไม่ถูกสถานะของเราได้แค่เป็นมุสลิมหรือเรายังเป็นมุสลิมไม่ได้แน่นอนครับเริ่มแรกก้าวแรกของคนที่จะเข้ารับอิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมเดิมก็ตอกย้ำในหัวใจของเขาว่ารุกนอีมานหรือหลักศรัทธา6ประการจะต้องอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาอย่างถูกต้องเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องเพราะว่าสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่มันจะทำให้เราหลุดพ้นหรือรอดจากการสอบสวนจากความวุ่นวายความโกลาหลที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่ออย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราละหมาดตลอดบวชตลอดถือศีลอดตลอดทำดีตลอดเลยแต่หัวใจของเรายังมีความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเชื่อในเรื่องของนบีมุฮัมมัดไม่ถูกเชื่อในเรื่องของมาลาอิกะห์เชื่อในเรื่องของกุรอานดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเราเรียนกันมาแล้ว6ประการแล้วเราก็อยู่ในประการสุดท้ายในเรื่องของกอดอกอดัตวันนี้คือการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่เราเรียนกันมาว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดกันมาแล้วว่าวันนี้ชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เราเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยให้เรามีชีวิตเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยการที่เราจะสักการะหรือกราบไหว้บูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยชีวิตของเราที่จะถวายการสักการะการบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสมองของเราธรรมชาติของมนุษย์เลยพี่น้องครับจะต้องคิดแล้วว่าสิ่งนั้นจะต้องให้คุณให้โทษกับเราได้สิ่งนั้นจะต้องมีอยู่จริงเราพิสูจน์กันมาแล้วว่าการมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้ามียังไงเรามาทวนกันไล่ไปตั้งแต่ประการที่1ถึงประการที่6ผมบอกในหลายๆครั้งนะครับว่าสิ่งชีวิตของมนุษย์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญโลกใบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยกับธรรมชาติมันเป็นหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆที่ว่าธรรมชาติมันที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้เอาอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังพี่น้องครับผมบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองไมโครโฟนเนี่ยอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองกล้องที่มันกำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองพี่น้องเชื่อไหมเชื่อไหมครับเอาถ้าผมยืนยันแล้วมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติพี่น้องก็บอกไอ้นี่บ้าไปแล้วไอ้นี่สติไม่ดีไปแล้วขนาดกล้องขนาดโทรศัพท์ที่มันไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลยพี่น้องครับ
มันยังเรายังไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นมาเองนับภาษาอะไรกับโลกใบนี้ล่ะครับมันจะเกิดขึ้นมาเองได้ยังไงธรรมชาติมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธรรมชาติพี่น้องมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตสิ่งมันเป็นตรรกะหรือมันเป็นกฎสากลที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้แน่นอนครับเราเรียนกันมาแล้วว่าโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติหรือมีอะไรที่มันทำให้เกิดมาเป็นโลกเกิดมาเป็นภูเขาน้ำทะเลสิ่งมีชีวิตต่างๆมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแน่นอนครับความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมคนที่ประกาศกะลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลอฮเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้สร้างเปรียบเสมือนลูกฟุตบอลนะพี่น้องครับลูกฟุตบอลลูกหนึ่งแค่ลูกฟุตบอลลูกเดียวเนี่ยผมบอกว่ามันเกิดขึ้นเองอยู่ดีๆพลาสติกยางพารามันไปทำปฏิกิริยากันจนกลายมาเป็นลูกฟุตบอลพี่น้องจะเชื่อไหมมันเป็นไปไม่ได้ impossible มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับโลกของเรามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีผู้สร้างเป็นไปไม่ได้นี่คือรุกลอีมานข้อที่หนึ่งคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนครับหัวใจของเราคนที่เป็นมุสลิมเราต้องเชื่อมั่นเราต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอย่างที่หัวโดยที่หัวใจของเราเนี่ยแม้แต่เพียง 0.00001% สงสัยในการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือการทำให้ความเชื่อของเรามันมีปัญหาแล้วประการที่สองการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์แน่นอนครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาสร้างมัคลูกขึ้นมาทั้งยินมนุษย์และบรรดามาลาอิกะห์ขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราคือมักลูกคือสิ่งถูกสร้างมาลาอิกัสก็คือสิ่งถูกสร้างเราเชื่อว่ามาลาอิกัสที่ต่างศาสนิกที่เราจะเปรียบให้ผู้ได้ฟังก็คือเทวทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหน้าที่อะไรเราเรียนกันไปแล้วเราเรียนกันไปแล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกัสมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเราก็เรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามาจะมาสรุปตอกย้ำว่า6ประการนี้ที่อยู่ในหัวใจของเรายังอยู่ดีหรือเปล่าถ้าวันนี้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์แต่เราเชื่อเรื่องนบีไม่ถูกความเป็นมุสลิมของเราพ่องลงไปหรือว่าใน6ประการนี้เราเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ได้อยู่ในกรอบของกุรอานมันไม่ได้อยู่ในกรอบของอิสลามไม่ได้อยู่ในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจำไว้เลยนะครับเน้นย้ำกับตัวผมเองแล้วก็บรรดาพี่น้องว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของอิสลามจำให้ดีนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันคือเรื่องของอิสลามเป็นความเชื่อของอิสลามเป็นการกระทำของอิสลามมันจะต้องมีที่มาที่ไปมันจะต้องมาจากดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าอัลกุรอานและสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นการปฏิบัติที่เราชี้ได้ว่านี่คือการปฏิบัติของอิสลามมันเป็นการละหมาดก็ดีการบริจาค ก็ดีการทำความดีต่างๆก็ดีมันจะต้องมีรูปแบบมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักง่ายๆพี่น้องครับถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปในเรื่องราวต่างๆเราอยากจะรู้ว่าใครสร้างโต๊ะตัวนี้ขึ้นมาเราก็ต้องย้อนกลับไปหาโรงงานที่สร้างเราอยากจะรู้ว่าใครสร้างโทรศัพท์เราก็ต้องย้อนกลับไปหาผู้ที่สร้างหรือโรงงานที่สร้างโทรศัพท์และเราอยากจะย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราจะย้อนในเรื่องราวของอิสลามวันนี้คำพูดของใครก็แล้วแต่คำพูดของมนุษย์คนใดก็แล้วแต่จะไม่ยิ่งใหญ่หรือดีไปกว่าคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เราเรียกว่าอัลกุรอานประการต่อมาการศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียนกันมาแล้วว่านบีเนี่ยคือศาสนทูตของเราใช่ไหมครับ
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกยืนยันไม่ว่าจะเป็นต่างศาสนิกเองหรือคนในที่เป็นมุสลิมเองเราก็ต้องเชื่อว่าท่านนบีคือศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรากลับไปย้อนตรวจสอบบางต่างศาสนิกเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อว่ามูฮัมหมัดมีจริงหรือเปล่ามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับไม่ต้องย้อนกลับไปที่ไหนเลยย้อนกลับไปหาอัลกุรอานอัลกุรอานเราพิสูจน์มาแล้ว 1,400 กว่าปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะลิฟลามมีมในซูเราะห์แรกเลยอายะห์แรกเลยในกุรอานถ้าพี่น้องอ่านและลองอ่านภาษาไทยลองแปลความหมายดูซาลิกัลกิตาฮูลารอยบะฟีฮีฮูดัลลิลมุตตะกีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคำนี้มายืนยันมาแล้ว 1,400 กว่าปีอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาฮูลารอยบะฟีฮีฮูดัลลิลมุตตะกีนไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วในคัมภีร์เล่มนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานมันไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นมันเป็นฮูดัลลินมุตตะกีนมันคือทางนำสำหรับบรรดามุตตะกีนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์บอกในกุรอานในหลายๆอายะเลยว่าถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่สามารถพิสูจน์ว่าบทบัญญัติเดียวตัวอักษรเดียวหรือแม้แต่ประโยคเดียวในกุรอานถ้ามันไม่เป็นความจริงถ้ามันไม่เป็นความจริงในกุรอานเราจะบอกว่ากุรอานทั้งหมดเราเป็นโมฆะหมดเลยถ้ากุรอานที่ไม่ได้มาจากดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำพูดของมนุษย์เนี่ยคำพูดของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอดีตแล้วพูดถึงในเรื่องของปัจจุบันถ้าเป็นคำพูดของมนุษย์เองเนี่ยผมก็พูดได้ผมบอกว่าอีก30ปี70ปีโลกจะพินาศแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เขาอยู่ถึง70 80ปีแล้วโลกมันไม่เกิดการวิบัติไม่เกิดปัญหาอย่างที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งพูดมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าคำพูดของมนุษย์นี้เป็นจริงหรือเปล่าแต่เมื่อกุรอานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาจากพระผู้เป็นเจ้าเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับกุรอานเนี่ยมันมีฉีกกฎอยู่3กฎมันฉีกม่านในอดีตฉีกกฎปัจจุบันแล้วก็ฉีกม่านในอนาคตกุรอานเนี่ยดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่มีมาในอดีตเรื่องของบรรดาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในยุคอดีตซึ่งคนในยุคอดีตเขาเรียนรู้กันมาแล้วว่าสิ่งที่กุรอานพูดถึงหรือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าพูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันพิสูจน์ยังไงล่ะครับพี่น้องมันจะพิสูจน์ยังไงวันนี้เนี่ยผมสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีรัชกาลที่9แล้วก็มีรัชกาลที่10ใครเคยเห็นรัชกาลที่9มีไหมครับทุกคนผมเชื่อว่าเคยเห็นแล้วก็มีรัชกาลที่10ซึ่งเรากำลังอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็ถูกจดบันทึกไว้ว่ามีตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5หลังจากนี้ไปอีก50ปี100ปีคนในยุคหลังเขาจะไม่เห็นแล้วในรัชกาลที่9รัชกาลที่10แต่เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงพี่น้องตามไม่ทันนะเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันสืบมาตั้งแต่ต้นได้ว่าคนในยุคเราเนี่ยเราเคยเจอรัชกาลที่9รัชกาลที่10มีจริงใช่ไหมครับยืนยันได้ไหมว่ามีจริงยืนยันได้แล้วก็อีก100ปีมันก็จะมีรัชกาลที่9รัชกาลที่10แต่คนหลังจากนี้อีก100ปีเนี่ยเขาจะไม่รู้และไม่เคยเห็นแต่เขาเชื่อว่ามันมีรัชกาลที่9รัชกาลที่10จริงเช่นเดียวกันพี่น้องครับนบีมูฮัมมัดศาสนทูตของเราเนี่ยได้พูดถึงนบีองค์ก่อนๆนบีท่านก่อนๆที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านแรกตั้งแต่อาดัมมามันก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่อยู่ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเขาบันทึกมาเขาเล่าต่อกันมาว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้น1 2 3 4เกิดขึ้นมาจริงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของฟิรอูนเหตุการณ์ของนบีมูซานบีลูตนบีต่างๆ
มันไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้ววันนี้ถ้าอีกร้อยปีจะมีคนมาสงสัยในมัสยิดนี้ว่ามันมีมัสยิดชาฟีมาเรียมจริงหรือเปล่ามันเป็นการสงสัยที่ถูกตัดทิ้งอันนี้คือสิ่งที่อิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฮิกายะมันไม่ใช่เรื่องของฮิกายะคือเรื่องเล่าแต่อิสลามหรือศาสนาที่เรากำลังนับถืออยู่เนี่ยมันเป็นศาสนาแห่งรีวายะเป็นศาสนาแห่งการรายงานการพิสูจน์การบอกต่อกันมาแล้วก็การจดบันทึกหรืออีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ผ่านในอดีตยังพอทำเนาเพื่อที่จะยืนยันกุรอานว่ามันเป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือมันยังไม่เกิดขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงดวงจันทร์พูดถึงท้องทะเลพูดถึงดวงดาวต่างๆโดยที่ในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามายันติกุลฮาวาอิลฮุวะอิลลาฮุวะยุฮียุฮานบีของเราเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นคำพูดของมนุษย์ทั่วไปอิลฮุวะอิลลาฮุวะยุฮียุฮาสิ่งที่มูฮัมมัดพูดคือวะฮีคือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าวะฮีกุบรอก็คือกุรอานกุรอานพูดถึงดวงจันทร์ผมพูดเคยพิสูจน์ให้ฟังไปแล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเคยถูกแสดงมุอ์ญิซาตด้วยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่คนอยู่กลุ่มนึงที่สงสัยในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีท้ากับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าท่านเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงท่านจงสำแดงปาฏิหาริย์แน่นอนครับบรรดานบีต่างๆบรรดานบีทุกนบีจะมีมุอ์ญิซาตของท่านนบีอีซานบีมูซาแล้วก็นบีมูฮัมมัดต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าถ้าพูดให้คนมุอัลลับเข้าใจง่ายคือมีอภินิหารมีสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ที่จะสร้างขึ้นมาได้พอคนในกลุ่มนั้นเนี่ยท้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สำแดงปาฏิหาริย์เนี่ยก็คือการผ่าดวงจันทร์ในหะดีษกุดซีนะครับพี่น้องนบีผ่าดวงจันทร์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามุฮัมมัดสำแดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นเนี่ยเราและประชาชนของเราคนในประเทศของเราจะเข้ารับอิสลามทั้งหมดเลยในหะดีษกุดซีนบีผ่าดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยดวงจันทร์ปัจจุบันนี้เนี่ยอันเดียวใช่ไหมมีอันเดียวดวงจันทร์ปัจจุบันเนี่ยถูกผ่าออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งวนเข้ามาลอดใต้แขนซ้ายไอ้ใต้แขนอีกซีกหนึ่งลอดเข้ามาใต้แขนแล้วก็ขึ้นไปประกบขึ้นประกบกันเหมือนเดิมบนท้องฟ้าถามว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยคนในยุคเราเนี่ยในยุคที่วิวัฒนาการวิทยาศาสตร์เข้าถึงยุคที่เทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้มันเกิดขึ้นให้มนุษย์ทำเครื่องบินให้บินได้ให้มีโทรศัพท์ให้มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายถ้าเกิดวันนั้นมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโกหกพี่น้องว่าปัจจุบันนี้อิสลามจะเหลืออะไรแต่เราลองไปค้นหาข้อมูลนี่คือแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเราลองไปค้นหาข้อมูลของดวงจันทร์เดี๋ยวพี่น้องกลับไปลองไปค้นหาข้อมูลของดวงจันทร์องค์การนาซาเนี่ยองค์การของสหรัฐอเมริกาหรือในของรัสเซียก็มีอยู่เขาได้ไปพิสูจน์ดวงจันทร์มาแล้วรูปถ่ายของดวงจันทร์รูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของดวงจันทร์ถ่ายขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยจะเห็นเส้นที่มันเกิดขึ้นอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยรอบดวงจันทร์เลยเส้นมันเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยและนักธรณีวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาทำวิทยานิพนธ์นะเขาวิเคราะห์ดวงจันทร์ว่าถ้ามันจะเกิดเส้นรอบขอบดวงจันทร์แบบนี้ได้มันมีแค่กรณีเดียว
กรณีนั้นคือดวงจันทร์เคยแตกออกเป็นสองซี่แล้วกลับมาประกบกันใหม่มันถึงจะทำให้มีรอยแบบนี้ได้นี่คือสิ่งที่คนที่เป็นมุสลิมมันไม่ใช่เรื่องเล่านะครับมันเป็นอะกีดะห์เป็นหลักศรัทธาที่เราต้องเชื่อเพราะมันถูกกล่าวไว้ในกุรอานถูกบันทึกในคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนได้ว่ามนุษย์ถ้าไม่ใช่ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีใครทำได้หรอกครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม้กระทั่งแมงวันปีกของแมงวันเนี่ยเมื่อแมลงวันเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมมันจมหรือมันตกลงไปในภาชนะของท่านในอาหารของท่านในเครื่องดื่มของท่านท่านจงกดแมลงวันให้มันจมลงไปแล้วก็ตักมันออกนบีบอกเพราะว่าปีกข้างนึงของมันเป็นยาและอีกปีกข้างนึงของมันเป็นพิษสองสิ่งนี้มันจะทำปฏิกิริยากันโดยที่มันเราเวลาเรากินอาหารไปหรือดื่มเครื่องดื่มไปมันจะไม่เกิดเขาเรียกไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นถามว่ามุฮัมมัดเนี่ยคนที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยมาพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยเรื่องแมลงวันแบบนี้ถ้าไม่ใช่คำพูดหรือเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วว่าแมลงวันนี่มันเป็นยังไงปีกของแมลงวันด้านหนึ่งมันมีพิษก็จริงแต่อีกข้างหนึ่งของมันมียารักษาถามว่ามุฮัมมัดจะรู้ไหมในขณะที่ยุค 1,400 กว่าปีมาแล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้นวิวัฒนาการยังไม่เกิดขึ้นมุฮัมมัดรู้ได้ยังไงหรือในท้องทะเลมุฮัมมัดเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่ามุฮัมมัดอยู่ในดินแดนคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่เคยได้ออกทะเลแต่นบีบอกว่าในท้องทะเลแต่ละทะเลบนดุนยาใบนี้เนี่ยมันจะมีบัรซักกั้นไว้มันจะมีบัรซักกั้นบัรซักหมายถึงปิดกั้นระหว่างทะเลหนึ่งกับทะเลหนึ่งพี่น้องเคยเห็นไหมเคยลองไปดูไหมแล้วเคยลองศึกษาไหมครับน้ำทะเลเนี่ยยกง่ายๆคาบสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเราจะเห็นเส้นบัรซักไม่ใช่เส้นบัรซักมันเป็นเส้นนั่นแหละแต่เราเรียกว่าบัรซักมันเป็นเขตที่กั้นน้ำทะเลน้ำทะเลจะแตกออกเป็นสองสีซึ่งมีเส้นสีขาวกั้นลองไปศึกษาดูนะครับแต่มันเป็นบทความภาษาอังกฤษคือผมก็ไม่ได้แหละแต่ผมไปเอาภาษาอังกฤษมาแปลพอจะมีความรู้อยู่บ้างเขาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยสองฝั่งแค่มีเส้นสีขาวกั้นไว้อุณหภูมิของน้ำทะเลสองฝั่งเนี่ยต่างกันอุณหภูมิของน้ำทะเลสองฝั่งนี้ต่างกันรสชาติของน้ำทะเลสองฝั่งนี้ก็ต่างกันแล้วที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้นนี่คือที่เราพูดกันไปแล้วเรื่องความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานสัตว์ที่อยู่ในฝั่งหนึ่งกับสัตว์ทะเลที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันไม่สามารถที่จะทะลุเส้นนี้มาได้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อเพราะว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าเราเชื่อเพราะมันเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ก่อนหรือว่าดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกมา1,400กว่าปีแล้ววิทยาศาสตร์เพิ่งพิสูจน์ตามหลังพี่น้องต้องปรับความเข้าใจใหม่นะครับว่าวันนี้อิสลามเนี่ยตามวิทยาศาสตร์เปล่าเลยวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นคณิตศาสตร์มันเป็นในอีกหลายๆเรื่องที่เราเรียนผ่านกันมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีกุรอานยืนยันไว้ทั้งหมดเลยใครล่ะที่จะมาพูดชีวิตของมนุษย์ในครรภ์มารดาได้มุฮัมมัดไม่ได้เรียนแพทย์ถึงเรียนแพทย์วิวัฒนาการก็ยันไม่ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์เนี่ยที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ย4เดือนมลาอิกะฮ์จะเป่าซุมมะซาวาฮูวะคอนวะนะคอฟิฮิมิรูฮิฮิก็คือมลาอิกะฮ์เมื่อครบ4เดือนมลาอิกะฮ์จะเป่าวิญญาณเข้าไป
เมื่อครบเมื่อหญิงคนใดคนหนึ่งที่เขาท้องแล้วก็ครรภ์ของเขาเนี่ยครบ4เดือนหลังจากนั้นเนี่ยซุมมากอดออัจลันแล้วก็มาลาอิกะฮ์ก็จะกำหนดอายันของเขาเด็กทุกคนบนโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราเองมนุษย์ทุกคนจะคลอดออกมาพร้อมกับอายันที่เราพกมาจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครรู้ถามว่าสิ่งที่มูฮัมหมัดพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าล่ะว่ามนุษย์เนี่ยวิญญาณจะถูกเป่าลงไปในท้องของคันในคันของมารดาเมื่อคันเขามีอายุ4เดือนแน่นอนครับวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์มาแล้วและก็เป็นหลักการของอันอิสลามหลักการของอันอิสลามก็คือเมื่อผู้หญิงใดก็แล้วแต่ที่เขาท้องแล้วเขาแท้งครรภ์ของเขาไม่ถึง4เดือนถ้าตามหลักการของอิสลามก็คือเอาไปฝังเฉยๆเพราะถือว่ายังไม่มีวิญญาณมีชีวิตแต่ยังไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเกิน4เดือนขึ้นไปถือว่ามีชีวิตและก็มีวิญญาณถ้าแท้งหลังจาก4เดือนเมื่อแท้งแล้วเนี่ยก็เอามายิดมาหยัดเนี่ยเอาไปละหมาดเอาไปอาบน้ำเอาไปกระฝันเอาไปฝังตามหลักการอิสลามแต่ถ้าแท้งก่อน4เดือนตามหลักการอิสลามที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันก็คือไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดเอาไปฝังได้เลยเพราะว่ายังไม่มีชีวิตอ้าววิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ยังไงล่ะครับมหาวิทยาลัยมหิดลหรือโรงพยาบาลจุฬาหรือมหาวิทยาลัยจุฬาในคณะการแพทย์เนี่ยเขาทำการวิจัยระหว่างหมอคนไทยกับคนเยอรมันเขาทำการวิจัยในวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการที่เขาศึกษาสรีระของมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ในครรภ์เมื่อเขาเอาเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่อยู่ถูกแขวนอยู่ในมดลูกเนี่ยถ้าครรภ์ของเขายังไม่ครบ4เดือนเต็มลักษณะของตัวของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมันจะไม่มีวิญญาณมันจะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นจนครบ4เดือนหลังจาก4เดือนเนี่ยคันเนี่ยเด็กเนี่ยจะเริ่มถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆพี่น้องเห็นไหมว่าเมื่อ5เดือนเด็กจะเริ่มดิ้นแล้วคนที่มีลูกแล้วผมไม่เคยท้องอะนะใครเคยท้องก็น่าจะรู้เด็ก4เดือนจะไม่ดิ้นใช่ไหมพอเข้า5เดือนปุ๊บเด็กเริ่มดิ้นเริ่มมีตึกๆๆที่ท้องแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเด็กเดือน2เดือนดิ้นนี่รีบไปโรงพยาบาล นะครับรีบไปโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อิสลามบอกไว้เนี่ยมันคือบทพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่บอกครับพี่น้องเราจะชีวิตของมนุษย์คนนึงเนี่ยจะลงแรงศรัทธาจะกราบไหว้บูชาสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะต้องมีอยู่จริงผมเคยบอกกับบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะที่เขากราบไหว้สิ่งที่มันเป็นจเวตที่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเคยบอกหลายๆครั้งว่าลองคิดลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นแล้วมนุษย์ก็ไปกราบไหว้ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามเชื่อว่ามนุษย์หรือสิ่งทั้งหมดเลยคือมีพระผู้เป็นเจ้ามีพระผู้สร้างแน่นอนวันที่เราจะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้ากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะพกอะไรติดตัวไปนั่นคือปัญหาประเด็นต่อมาพี่น้องครับผมเคยพูดตัวอย่างนี้แล้วผมบอกว่ามีกล่องอยู่ใบหนึ่งกล่องใบนี้เนี่ยทำมาจากเหล็กพี่น้องจำได้ไหมกล่องใบนี้เนี่ยทำมาจากเหล็กเชื่อมกันปิดสนิททั้งหมดเลยทั้งกล่องทั้งใบเลยปิดสนิทเลยเนี่ยแล้วเราเอากล่องใบนี้เนี่ยฝังลงไปในดินเอาเหล็ก
กล่องเหล็กใบนี้ฝังลงไปในดินแล้วทิ้งไว้ 1,500 ปีสมมุติว่าเรามีอายุถึง 1,500 ปีสมมุตินะครับสมมุติกล่องที่เราฝังเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วฝังไว้ใต้ดินเนี่ยแล้วพอเราไปขุดด้วยกันผ่านไป 1,500 ปีแล้วเราไปขุดด้วยกันนะไปงัดกล่องใบนี้ขึ้นมาเอามาผ่าดูพอผ่าปุ๊บเจอปลาเจอคอมพิวเตอร์เจอมนุษย์เจอลิงเจอจระเข้เจอสรรพสิ่งทั้งหมดเลยพี่น้องจะคิดว่ายังไงล่ะอ้าวนิ่งกันหมดเลยกล่องใบหนึ่งเนี่ยกล่องใบหนึ่งทำมาจากเหล็กปิดทุกอย่างไม่ให้อะไรเข้าไปเลยแล้วเอาไปฝังลงใต้ดินทิ้งไว้ 1,500 ปีแล้วผมก็พาพี่น้องเนี่ยที่มีอายุ 1,500 ปีเนี่ยไปเปิดกันดูพอไปเปิดมาปุ๊บไปเอาเลื่อยมาตัดเปิดมาเจอดวงอาทิตย์เจอแม่น้ำเจอลิงเจอสัตว์เจอต่างๆนานาเจอสรรพสิ่งทั้งหมดเลยพี่น้องจะคิดว่ายังไงอ่ะพี่น้องก็ต้องบอกไอ้ผมนี่แหละเอาไปใส่สมมติว่าไปเจอแบงค์500ไปเจอแบงค์พันไปเจอแหวนไปเจอหินเจอดินเจออะไรก็แล้วแต่ในกล่องใบนี้เนี่ยพี่น้องก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเอาไปใส่แต่ผมบอกว่าพี่น้องมันเกิดขึ้นมาเองเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ยืนยันไหมว่าเป็นไปไม่ได้ยืนยันนี่แค่กล่องใบนี้นะกล่องใบเดียวเรายังไม่เชื่อเลยนับภาษาอะไรกับโลกทั้งใบพี่น้องครับกล่องใบนี้ก็เปรียบเสมือนจักรวาลของเรานี่แหละอยู่ดีๆจักรวาลของเราอยู่ดีๆโลกของเรามันจะเกิดดินเกิดพายุเกิดอะไรทำให้โลกมันเกิดขึ้นมาเป็นกลมเกิดมาเกิดมีแม่น้ำมีทะเลมีอากาศมีมนุษย์อยู่มีสิงสารสัตว์อยู่มันเป็นไปไม่ได้ unstable เป็นไปไม่ได้พี่น้องจริงไหมครับแน่นอนเราแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าแค่กล่องใบนี้เนี่ยมันสเปซมันแค่นี้เองสเปซมันแค่นี้แต่นับภาษาอะไรกับโลกทั้งใบมันจะเกิดขึ้นมาเองห้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์ผมบอกว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสร้างอยู่ดีๆมีพายุมีลมพัดหินปูนทรายมารวมกันมาจนเป็นประตูวงกบมีแอร์มีอะไรพี่น้องไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันเกิดมันต้องมีคนสร้างห้างขึ้นมาเช่นเดียวกันพี่น้องครับแค่ห้างเล็กๆเนี่ยเรายังไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองนับภาษาอะไรกับโลกใบนี้ล่ะครับแล้วเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันไม่ใช่ความเชื่อหรืออากีดะห์ของคนที่เป็นมุสลิมครับขออีก5นาทีอิหม่ามสุดท้ายเรื่องของวันอาคิเราะห์หรือชีวิตหลังความตายชีวิตของมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายวันนี้คนที่เป็นมุสลิมไม่มีใครหรือคนที่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะเป็นอมตะหรือใครที่จะหลีกหนีความตายไปได้ทุกชีวิตต้องได้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้ากลับไปหาพระผู้สร้างอย่างแท้จริงแต่ปัญหาคือผมเคยยกตัวอย่างสุดท้ายนะครับพี่น้องถ้าวันนี้เราเชื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างแท้จริง2คนนี้เนี่ยใครเสี่ยงกว่ากันเรารู้แล้วถ้าวันนี้2คนคนนี้คนแรกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในอัลเลาะห์คนที่2ไม่เชื่อในอัลเลาะห์2คนนี้ถ้าตายไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอัลเลาะห์ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ตายไปแล้วไม่มีพระเจ้ามันก็ไม่มีอะไรตายแล้วกันถูกไหมครับอีกคนหนึ่งเพื่อนของเราที่มันไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าพอตายไปมันไม่มีพระเจ้าจริงมันก็แล้วกันเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามีพระเจ้าอีกคนหนึ่งเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแล้วตายไปแล้วมันเกิดมีพระเจ้าขึ้นมาใครมันเสี่ยงกว่ากันไอ้เพื่อนเรานี่แหละ
เราเชื่อว่ามีพระเจ้าเราเลยปฏิบัติตามแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าแต่เพื่อนเราที่มันไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้ามันตายไปแต่มันมีพระเจ้าขึ้นจริงๆมีการตอบแทนชีวิตหลังความตายจริงๆใครอันตรายกว่ากันเพื่อนเราหรือเราเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าหนึ่งในความเชื่อคือเราเชื่อในการชีวิตหลังความตายแน่นอนครับดุนยาโลกใบนี้มันหลอกลวงมันไม่ถาวรมันแค่ปลายนิ้วที่จุ่มลงไปในทะเลแล้วก็ดึงขึ้นมาน้ำที่ติดอยู่ปลายนิ้วนั่นคือดุนยาแต่ทั้งหมดนั่นคือชีวิตอาคิเราะห์ชีวิตหลังความตายสุดท้ายในบทเรียนที่เราจะเรียนกันในปีนี้ปีหน้าเราจะขึ้นของรูกลอิสลาม5ประการนะครับสุดท้ายชีวิตของมนุษย์จะต้องมีการตะวักกั้นคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราจะเดินจะกินจะเดินจะทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องไร้สาระเราจะต้องนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่อย่างแรกเป็นอย่างแรกนักวิชาการบางท่านเขาบอกว่าแค่เราปวดหัวเนี่ยแค่เราปวดหัวหรือเราไม่สบายแล้วเราไปนึกถึงยารักษาโรคนึกถึงพารานึกถึงสิ่งต่างๆก่อนเนี่ยมันทำให้เราอาจจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมก็ได้ก็อยากจะตอกย้ำพวกเรานะครับในวันนี้เราเข้ารับอิสลามหรือเราเป็นมุสลิมเดิมแล้วไม่ว่าหัวใจของเราจะถูกทดสอบร่างกายของเราจะถูกทดสอบมากน้อยเพียงใดแต่หัวใจของผู้ศรัทธาต้องเชื่อมั่นแล้วก็ต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะว่าชีวิตที่เราจากดุนยานี้ไปเราจะเอาหัวใจของเราเนี่ยแหละครับเอาความเชื่อการปฏิบัติของเราบนดุนยาใบนี้ไปนำเสนอณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในโลกอาคิเราะห์เนี่ยอบะดันอบะดาตลอดกาลมันเป็นชีวิตที่ถาวรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมก็ขอดุอาให้พี่น้องได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอันอิสลามยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยึดมั่นไม่ว่าบททดสอบจะมามากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ถ้าวันนี้เราโดนบททดสอบแล้วเรายืนหยัดยืนยันด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะล้างผิดล้างบาปให้กับเราแต่ถ้าวันนี้เราโดนบททดสอบเราเป๋เราแกว่งเราคว่ำเราล้มนั่นคือหัวใจของเรายังไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแน่นอนครับคนที่ถูกบททดสอบในแต่ละคนจะโดนบททดสอบที่ต่างกันต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ต่างเหตุการณ์แต่จงจำไว้เลยอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนอัลเลาะห์จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนก็ขอให้พี่น้องได้มีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์